วัสดีครับชื่ออะไรคะผมชื่อนายคณิตดวงแสงจันทร์ครับตอนนี้ทราบมาว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในทางโซเชียลมากเลยนะคะครับมีคนมาดูทั้ง Facebook มาดูทั้ง YouTube เลยค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกยูนิไลท์ได้ยังไงอะคะทีแรกคุณตะวีดอนทองหามาเจอพิกผมที่สวนแนะนำผมให้ทำแบบของบริษัทยูนิไลท์เขาทำผมเลยได้คำที่ปรึกษามาจากคุณทวีพริกสอนแดงครับซุปเปอร์ฮอตหนึ่งครับค่ะทำไมเราถึงเลือกพันนี้มาปลูกอะคะเพราะว่าพริกมันออกลูกสวยครับเม็ดสวยตลาดเขาก็นิยมครับค่ะแล้วพันนี้เขาขายเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งอะคะพริกสดครับเมื่อปีกายผมได้โลละร้อยผมก็ได้ครับขั้นแรกผมต้องเตรียมแปลงก่อนเตรียมแปลงแล้วก็ไถพวนไถขึ้นแปลงตากแดดไว้ครับบานขี้ไก่บานปุ๋ยคอกครับเตรียมแปลงเสร็จแล้วเราก็เพาะกล้าพันครับเวลาเพาะกล้าต้องทำยังไงคะขั้นแรกเราต้องเพาะเอาเมล็ดพันธุ์ไปแช่กับน้ำซีฟิวครับเป็นตัวยาที่จะทำให้มันงอกไวเจริญเติบโตไวครับเราแช่น้ำไว้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็เอาขึ้นมาเพราะหยอดไปหลุมละ1เมตร2เมตรนะคะแล้วแต่เราจะใส่ครับจากนั้นเราก็เอาไปทับกันไว้ครับซ้อนกันครับค่ะพอมันงอกขึ้นมาเราก็เอาไปแผ่ไว้ค่ะที่ยกสูงขึ้นหน่อยครับเพราะว่าวางติดกับดินเชื้อรามันจะขึ้นประมาณ25ถึง1เดือนครับช่วงเราที่เอาไปปลูกเราใช้กะละมังครับกะละมังแล้วเอาน้ำซีฟิวใส่ทาริวลงไปฆ่าเชื้อราด้วยครับจุ่มแล้วก็ไปวางไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปปลูกครับทำย้ายก้าลงหลุมแล้วเราก็ปล่อยทาริวไปตามน้ำฆ่าเชื้อลาในดินอีกรอบนึงใช่มั้ยครับเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปชมแปลงพริกของคุณพ่อคณิตกันนะคะตอนนี้นะคะเกษตรกรก็พาเรามาอยู่ที่แปลงพริกนะคะอายุประมาณ80วันค่ะมีการใช้ชุดบำรุงในแต่ละช่วงยังไงบ้างนะคะใช้ยูนิคผสมกับปุ๋ยสูตร4600ครับปล่อยมากับน้ำตอนที่ปลูกพริกเสร็จนะครับประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยค่ะเราจะปล่อยมาแล้วก็บวกซีวิวเข้ามาด้วยอ๋อก็เพิ่มซีวิวเข้าไปด้วยครับเพิ่มการกระตุ้นรากค่ะแค่2กิโลครับ2กิโลกรัมพื้นที่เท่าไหร่อ่ะคะพื้นที่ประมาณ1ไร่ครับ1ไร่ให้แค่2กิโลกรัมนะคะเราจะให้ปุ๋ยตัวนี้จนถึงอายุพริกที่50วันครับก็คือประมาณ5ครั้งค่ะสูตรนี้มันจะช่วยบำรุงอะไรคะช่วยเร่งอะไรบ้างคะเร่งรากครับเร่งรากแล้วเร่งลำต้นเนี่ยมันลำต้นใหญ่ใบสวยใบงามครับเวลาเขาจะปล่อยปุ๋ยมาเสร็จทางดินมาเสร็จนะครับเขาก็จะมีปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบก็คือจะฉีดตามกันเลยใช้ควบคู่กันเลยใช้ควบคู่กันเลยครับทุกสิบวันเหมือนกันก็มีตัวยูนิฟอร์ดเอ็นเร่งต้นแล้วก็ซีวิวเป็นยาขยันสำหรับพืชแล้วก็ตัวนีโอไฮแคลซิงคัดเข้าไปด้วยเพราะพื้นดินเราขาดสังกะสีโดยธรรมชาติควรจะพ่นทุกกี่วันนะคะทุกสิบวันครับทุกสิบวันเหมือนกันอ๋อก็ไปพร้อมข้างล่างก็ให้ระบบน้ำไปใช่ไหมคะข้างบนเราก็พ่นไปครับค่ะ25ถึง30วันเราเริ่มทำสาวแล้วครับเราทำสาวเพื่ออะไรคะพี่ตุ๋มการทำสาวก็คือถ้าพริก เขาอายุประมาณ25วันเขาจะเริ่มออกดอกครั้งแรกค่ะพอเขาออกดอกต้นเขายังเล็กเกินแล้วเขาจะแตกแขนงเยอะมากเราก็หยุดการแตกแขนงแล้วให้เขาไปเลี้ยงลำต้นเขาจะใหญ่มากแล้วเขาจะบานอยู่ข้างบนครับคือจะบานแล้วก็เขาจะให้ผลผลิตที่ยาวนานมากกว่าที่เราไม่ทำครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพริกอายุประมาณสัก50วันใช่ไหมคะที่เขาจะเริ่มออกดอกก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยทางดินนะครับเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยทางดินเป็นปุ๋ยสูตรเสมอผสมกับยูโอนิกเราเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้มาของนักเกษตรให้มาเป็น3กิโลใช่ไหมครับช่วงนี้จะขึ้นจะเพิ่มปุ๋ยขึ้นเพิ่มปุ๋ยขึ้น